โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมที่คุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจัดเด็กบัดดี้ไฟท์ของ Dragon World อีกแล้ว Dragon World อีกแล้วเลยโอเคนะก็ Dragon World เด็กนี้ก็เป็นไรท์ของราชันมังกรท่าเขาอีกแล้วนะผมบางคนบอกเอ้ยอีกแล้วเมื่อ3รอบแล้วนะนี่รอบที่3แล้วไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่อันเก่านะครับโอเคนะมีชั้นเสียงรอแต่ไม่ใช่อะไรเนี่ยติดไม่ใช่นะโอเคมาก็เริ่มมันเลยใบแรกนะแฟลกโอเคไปกี่จะเล่นกับมันเสียเวลานะโอเคอันต่อไปเป็นมังกรกอริฆ่าเขาก่อนผู้ทลายภูเขานะใส่ไปเลย3ใบนะครับผมโอเคอันต่อไปก็จะเป็นการ์ดที่เอามากันตัวเรานะครับผมก็จะเป็นมังกรกอริฆ่าเขาอิซุยแห่งคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะใส่ไปเลย4ใบนะก็ไปหาดูรีวิวกันได้นะผมความสามารถผมจะไม่อธิบายมากนะครับผมอันต่อไปจะเป็นมังกรกอริฆ่าเขาโกคุโยแห่งดาบสายฟ้านะชื่ออ่านยากจังวะ ผมไม่ค่อยอ่านชื่อการ์ดครับตอนเล่นนั้นต่อไปก็จะเป็นราชันมังกรท่าเขาดรัมนะครับก็ไซส์หนึ่งมีสี่มีสองแบบไซส์สองก็มีสองแบบไซส์สามมังกรกรเล็กห้าเขาคองโกแห่งเหล็กไหลล่างเหล็กไหลคลั่งเหล็กไหลล่างนั้นต่อไปก็เป็นมังกรกรเล็กห้าเขาโยโคแห่งดาบใหญ่พันเล่มนะครับผมก็ไปดูรีวิวกันได้นะว่าสกิลมันเป็นยังไงนะครับอันต่อไปก็จะเป็นหมัดมังกรห้าเขาเรโคนะอันนี้เป็นไอเทมที่สำคัญมากนะครับผมเพราะเด็กนี้เน้นจ่ายพลังชีวิตตัวเองนะไม่เหมือนกับเด็กราชันมังกรห้าเขาดำปกตินะที่ว่าเราต้องเสียพลังชีวิตถึงสกิลแต่ทำงานนะเราต้องเสียจากเพื่อนไงแบบเราไม่ต้องจ่ายเองแต่อันนี้เราต้องจ่ายเองล้วนๆนะครับผมสกิลถึงจะทำงานนะครับผมโอเคก็ไปต่อไปกันเลยยังเป็นไอเทมอยู่นะดาบมังกรหน้าเขาเขี้ยวจักรพรรดินะครับผมใส่ไปอีก2ใบนะโอเคอันต่อไปเป็นรากูเอเนจีนะใช้คู่กับดรัมนะถ้าใครรู้สกิลอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะว่าทำไมโอเคอันต่อไปก็เป็นรากอนชิลโล่แห่งมังกรเขียวนะใส่ไปอีก4ใบอันต่อไปก็เป็นรากอนชิลโล่แห่งมังกรฟ้าใส่ไปอีก4ใบอันต่อไปก็เป็นรากูไพความทะนงแห่งหน้าเขานะใส่ไปอีก2ใบไว้เพิ่มชีวิตนะมายื้อชีวิตนั่นเองโอเคอันต่อไปก็เป็นดราก้อนบาเรียนะไว้ใช้คู่กับดรัมนั่นเองโอเคอันต่อไปก็เป็นราโกโซลิกนั่นเป็นการ์ดเคาน์เตอร์อีกใบหนึ่งนะไว้ใช้คู่กับดรัมเหมือนเดิมส่วนใหญ่ใช้คู่กับดรัมครับอันต่อไปก็เป็นราโกบอลนะฮะใช้คู่กับดรัมอีกแล้วนะน่าเล่นครับเด็กนี้ผมบอกเลยโอเคอันต่อไปเป็นดราโกนิกกิมมัวนะครับผมใส่อีก2ใบโอเคอันสุดท้ายนะครับเป็นไม้ตายนะกีก้าลิงคัตเชอร์นะ4ใบใส่ไปเลยนะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยคลิปนี้ก็เด็กนี้มันเน้นจ่ายพลังชีวิตครับเพราะฉะนั้นจงคอนโทรลพลังชีวิตของเจ้าให้ดีเพราะช่วงนี้ไม้ตายไม่โหดนะช่วงนี้ไปถึง Impact Monster กันแล้วนะอย่างเช่นอบิเกลลดที่6หน่วยนะชิบหายเลยนะครับเด็กนี้แบบมันลำบากอยู่นะเพราะว่าอบิเกลมันแรงนะแต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละตัวเว้ยนะโอเคนะสำหรับครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้